เปิดเสียงดังขนาดนี้หูจะพังไหมเนี่ยการใส่หูฟังดังต่อเนื่องเป็นเวลานานอาจจะทำให้เกิดปัญหาการได้ยินหรือสูญเสียการได้ยินอย่างถาวรได้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์รมิดาดินดำรงกุลจากสาขาวิชาโสตศรนาสิกวิทยาคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ค่ะโดยทั่วไปแล้วภาวะสูญเสียการได้ยินมักจะเกิดได้บ่อยในกลุ่มผู้สูงอายุแต่ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทั้งกลุ่มนักเรียนและกลุ่มวัยทำงานมีโอกาสสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องเป็นเวลานานจากการซูมออนไลน์และฟังเพลงทำให้กลุ่มเหล่านี้มีโอกาสเสี่ยงที่จะสูญเสียการได้ยินก่อนวัยอันควรค่ะวงเล่นเพลงที่แต่งเองเพลงนึงว่ะต้องเป็นเพลงรักที่ห้ามมีคำว่ารักแล้วมันจะเป็นเพลงรักได้ไงวะไม่ยากหรอกก็แค่แต่งจากความรู้สึกของตัวเองอะรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกชอบใครสักคนอะแล้วถ้าเป็นเป็ดอะเห็นไหมล่ะคะว่าใน1วันของเรามีกิจกรรมมากมายที่ทำให้เราเสี่ยงสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเลยล่ะค่ะการสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นการสัมผัสเสียงดังที่เกิดจากการพักผ่อนในชีวิตประจำวันของเราเช่นใส่หูฟังเพลงหรือแอโรบิกกิจกรรมเหล่านี้ค่ะเราล้วนสัมผัสเสียงดังต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานอาจจะส่งผลให้เกิดภาวะสูญเสียการได้ยินเกิดขึ้นได้ในภายหลังดังนั้นเรามาดูวิธีการกันนะคะ1ปรับลดเสียงไม่ให้เกิน 60% ของระดับความดังเพื่อลดการสัมผัสเสียงดังเกินไป 2. เลือกใช้หูฟังที่มีระบบ Noise Cancelling เพื่อตัดเสียงรบกวนจากรอบข้าง 3. ลดกิจกรรมที่เสี่ยงต่อการสัมผัสเสียงดังและ 4. ป้องกันการสัมผัสเสียงดังด้วยการอยู่ห่างไกลจากแหล่งกำเนิดเสียงพวกลำโพงหรือใส่อุปกรณ์เอียร์ปลั๊กป้องกันเราทุกคนควรตระหนักถึงความสำคัญของภาวะสูญเสียการได้ยินและป้องกันการสัมผัสเสียงดังอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงในการสัมผัสเสียงดังบ่อยหรือเริ่มมีปัญหาในการได้ยินให้รีบมาพบแพทย์เพื่อรับการตรวจและวินิจฉัยทันทีนะคะ